คลิปนี้นะครับผมจะพาไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอัปเดตปี2022เนี่ยครับ kind of ไปทุ่งดอกกระดาษ on, และไปตามหาใบเมเปิ้ลแดงกันครับและทริปนี้นะครับนอนแคมป์ในรถ1คืนนะครับแล้วก็นอนบ้านพักคืนหนึ่งครับเป็นบ้านพักของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านี่แหละครับแล้วไปชมฮาที่ตกสวยๆที่ลานหินแตกด้วยนะฮะและมีที่พักลับๆแนะมาแนะนำกันด้วยนะครับกลางอุทยานเลยฮะเอาล่ะทุกคนเราถึงทางแยกที่จะขึ้นภูหินร่องกล้าแล้ว2331อีก23กิโลเมตรก็ถึงอุทยาน23กิโลเมตร23เหรอใกล้มากเลยอ่ะขึ้นเขาอ่ะจากทางลาบอ่ะไปครับไปทางภูหินร่องกล้าได้ยังการนอนในรถอีก1คืนเนาะส่วนคืนพรุ่งนี้จองบ้านพักไว้แล้ว1คืนจริงๆตั้งใจจะจอง2คืนแหละแต่ว่ามันเต็มก็เลยจองแค่ขึ้นได้แค่ขึ้นมา10กิโลเมตรสุดท้ายเห็นป้ายทางชันแล้วแสดงว่าสถานการณ์ว่าร้อยสิบบาทค่ะสำหรับ2คนเป็นใบเดียวเหมือนเดิมค่ะค่ารถและค่าธรรมเนียมเข้าของ2คนค่ะแล้วพี่แข้งก็จ่ายค่าเข้าแล้วเรียบร้อยทางนี้เป็นทางขึ้นเขาซึ่งเป็นทางชันนะถึงแม้จะมีหลายโค้งแต่มันก็แค่ติดโลยถ้าทางความสูงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะเอ็นจอยเริ่มรู้สึกว่าหูอื้อความสูงพี่แค่นึกว่าเอ็นจอยสูงขึ้นเหรอความสูงเพิ่มขึ้นยกขึ้นเลยนี่ 1.5 กิโลถึงครับพรุ่งนี้จะพามาเดินลานหินแตกเหรอคะใช่ไปข้างบนดูดีกว่าเอาละครับทุกคนมาถึงอุทยานภูหินร่องกล้าแล้วต่อวันจันทร์นี้เห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับเหมือนคนจริงมากเลยเราก็นึกว่าคนยืนอยู่ตรงนี้จริงๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนเมื่อกี้ฉันตกใจตกใจเลยอะด้วยความสูงใช่เลยที่เขาเดินรอตั้งแต่เดินอยู่ตรงนู้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสแตนดี้เป็นหุ่นแต่เงาเหมือนมากเลยพี่ตกใจเลยเนี่ยยืนรอนานจังสวัสดีฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้บ้านพักเต็มแล้วใช่ไหมคะผมมีคาเฟ่อุทยานอยู่ตรงนี้อุ้ยเท่ล่องกล้าคาเฟ่ตู้ไปสนีนั่นโอ้ดูดิรถนั่งเป็นสเต็ปแล้วก็มีต้นสวนโอ้ว้าวแจ่มแล้วตรงโน้นมีมินิมาร์ทล่องกล้ามาร์ทไม่ได้มานานโอ้แล้วทางเป็นแบบอันนี้ด้วยอ่ะใช้วิวแชร์ได้โอ้เข้าท่าเดี๋ยวต้องมาสำรวจซะหน่อยนะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดรถกลางเต็นท์ของเราสุดยอดโอ้โหไม่ได้มานานภูหินร่องกล้าใหม่สุดยอดโคตรเท่เลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนบ้านพักเช็คคนจองหมดแล้วตรงนี้เต็มไผ่ไว้ไผ่หวายลานหินกุหลาบขาวลานฝนดูกว้างขึ้นเลยอ่ะลานจอดรถจุดจ่ายเต็นท์โอ้โหตรงนี้กว้างเลยร้านอาหารเข้าไปอยู่ในนู้นหมดเลยโอ้ปรับใหม่ครับปรับใหม่มาอยู่นู้นหมดเลยติดกับร้านกลางเต็นท์เลยคราวนี้ร้านอาหารอ่ะไม่ต้องเดินไปไกลกั๊กไว้จอดไว้แล้วเดินไปกินได้ดิสบายเลยนี่ก็สวนบ้านพักบ้านอยู่ฝั่งนู้นข้างๆร้านอาหารโอ้บ้านพักฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็ดูดีอ่ะต้องไปจอดที่นั่นดีอย่างนี้แล้วค่ะทุกคนเราได้ที่จอดรถแล้วค่ะเดี๋ยวจะกางเต็นท์ตรงนี้แหละวันนี้เราก็กางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าครับอ
ับมาอีกทีโอ้โหนี่เขาย้ายมันร้านอาหารมาอยู่โซนนี้คือติดร้านกลางเต็นท์เลยก็สะดวกดีนะเขาแอร์เรียด้านหน้าดูโล่งใหญ่ไปเลยนะจัดแอร์เรียใหม่โอ้มีให้เช่าเตาถ่านด้วยเอาผมนะเตาถ่านด้วยกินอะไรดีร้านอาหารเพียบมีร้านสวัสดิการตามสั่งส้มตำแล้วก็ร้านนุ่นร้านดวงใจร้านยอดนิยมแล้วตอนนี้ทุกคนแบบคิดกันทั้งคู่แล้วก็ทำอาหารกินที่เต็มถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือแน่นแน่นใช่ไหมอ๋อร้านนี้บริการแบบมีหมูกระทะด้วยจิ้มจุ่มด้วยอาหารเช้าก็ต้มก็มีโอ้โหใหญ่เลยร้านนี้โอ้แล้วมีร้านตรงนั้นอีกนึงครัวคุณลินเดี๋ยวเราหาร้านคนน้อยๆหน่อยดีกว่าลองร้านนี้บ้างร้านนั้นเคยกินบ่อยแหละแล้วก็ถ้าทางคนจะเยอะเดี๋ยวแบบคนมาจอดตลอดนะครัวคุณลิ้นอาหารเช้าต้องมีใช่ไหมกระทะแปดสิบต้องต้มกุ้งกระเซ็ตดำครับอาหารเช้าอาหารจานเดียวก็50-60โอเคข้าวผัดวันนี้เอนจอยสั่งหมูกระทะไปอีกแล้วครับที่ภูหินร่องกล้าเดี๋ยวต้องกินบรรยากาศด้านนอกแอร์เรียดีเลยตรงนี้ถึงไฟกับความอุ่นแต่ว่าอากาศกำลังดีนะสบายๆเห็นว่าเอนจอยแบบเนื่องจากว่าเจออากาศหนาวมากมาตลอดเลย20องศาใช่อันนี้คือกำลังพอดีไงเริ่มสนใจร้านนี้ซะแล้วดูแบบสะอาดดีแล้วก็มีลานจอดรถด้านหน้าด้วยนะแล้วก็เก้าอี้ก็จะเป็นแบบโต๊ะเล็กๆไงไม่หนาแน่นมากกำลังดีเลยแล้วก็พอสมควรนะมีบริเวณเป็นยังไงจะได้ไม่นี่คือชุดหมูกระทะของเรานะฮะดูมีหมู3ชั้นปลาไหลมีหมูเนื้อแดงมีเต้าหู้ด้วยเต้าหู้ปลาปูอัดปูอัดมาน้ำจิ้มน้ำจิ้มมา2แบบตอนมานั่งนี่เขาก็เช็ดโต๊ะแอลกอฮอล์ให้อีกรอบนึงเลยนะคลีนให้อีกทีนึงนะโหดีมากเห็นกับตาสะอาดมากอ่ะจังสะอาดดีนะมีชุดผัดมาแล้วมีหูเท้ามาเริ่มเลยครับคิดไว้เลยได้ผักหลายอย่างด้วยนะไม่ได้มีแค่ผักบุ้งกับผักกาดนะนี่ทุกคนรู้สึกว่ามาปีนี้นะต้องอัปเดตใหม่เลยนะเพราะว่าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเนี่ยเราไม่ได้มาแบบ3ปีแล้วนะ3ปีที่ผ่านมาเขาเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่หมดเลยแล้วก็แบบปรับร้านทั้งหมดมาอยู่ตรงร้านกลางเต็นท์อะไรเงี้ยแล้วก็แอร์เรียแบบดูสะอาดสะอ้านแล้วก็มีพื้นที่แบบดูดีขึ้นเยอะเลยแต่คืนนี้เรามาถึงตอนค่ำนะครับสิ่งแรกที่ทำก่อนเราก็คือกินก่อนเลยแล้วเดี๋ยวนอนพักผ่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปอัปเดตภูหินร่องกล้ากันดูบรรยากาศครับก็ยังไม่ค่อยเห็นคนมากินอาหารตอนค่ำเท่าไหร่หรือว่าเขาอาจจะกินตอนเย็นไปแล้วก็ได้เพราะตอนที่เรามากินนี่ประมาณสักหกโมงเย็นนะตอนนี้หกโมงกว่าหกโมงครึ่งนี่หกโมงครึ่งแต่ว่าจอยเดาว่าหลายคนเขาน่าจะทำแบบคุกกิ้งที่เต็นท์ไปแล้วอ่ะทำอาหารที่เต็นท์ไปแล้วอะไรเงี้ยกำลังนิยมนะการทำอาหารที่เต็นท์ทำอาหารแล้วคุกกิ้งเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเป็นสายขี้เกียจน้อยที่สุดก็มาซื้อกิน400 บาทคุ้มมากเลยนะแต่ชอบร้านนี้นะสะอาดดีด้วยชามอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นชามจริงๆไม่ใช่ชามพลาสติกดีมากสะอาดด้วยแรงมากทำอะไรไม่ดีอ่ะปกติไม่ดีเผ็ดสุดยอดเลยไหมถ่านเขาแรงจริงๆอันคลายแน่ๆใช่ไหมอันคลายแรงติดเข้าจับมาที่เต็นท์ของเราแล้วครับผมหนาวเพิ่งจะมาหนาวเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ลืมเอาหยิบแจ็คเก็ตไปด้วยนึกว่าไม่หนาวตอนเย็นมันไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่มัน20ไงแต่ตอนนี้น่าจะเหลือ10กว่าแล้วแหละทุกคนอาบน้ำเสร็จแล้วหนาวมากแต่ว่าตอนอาบคือหนาวมากแต่ว่าถ้าอาบน้ำเย็นนะเวลาอาบเสร็จแล้วมันก็อุ่นดีเหมือนกันห้องน้ำเยอะมากนะแล้วก็ห้องน้ำสะอาดดีค่ะหลังร้านอาหารก็มีห้องน้ำ
แน่นๆพอหลังๆมาก็เหลือแค่คิวอย่างเดียวแล้วไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้ว กันแดดและเขียนคิวจบจะเป็นร้านสวัสดิการของอุทยานก็จะเป็นร้านอาหารการมากินได้กินอาหารเช้าอาหารกลางวันรู้จักเที่ยวด้วยมีตามสั่งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวกินผัดกะเพราเท่าไหร่40 20ครับกินก๋วยเตี๋ยวกับข้าวต้มเออก๋วยเตี๋ยวนะครับอาหารมื้อเช้าของเราหรือเที่ยงเนี่ยจะเที่ยงอยู่แล้ว10โมงแล้วนะอย่าพูดว่ามื้อเช้ามันดูแบบโหดมากเลย มื้อแรกไงเบรกฟาสต์ไงแล้วเมื่อกี้ตรงหมาดตรงอะไรนะมินิมาร์ทของอุทยานอ่ะมีที่เสียบปลั๊กด้วยโอ้เสียบปลั๊กชาร์จแบตอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้เลยพี่บอยโต๊ะที่ชาร์จแบตอ่ะเป็นโต๊ะตั้งนี่แล้วก็มีปลั๊กอยู่กลางโอ้โหตั้งใจคือตั้งใจชาร์จแบตมากต้องไปนั่งเฝ้าเครื่องเลยครับงั้นมีจักรยานด้วยน่าปั่นมากเราเช็คอินบ้านพักได้ตอนกี่โมงอ่ะก่อนเที่ยงครับก่อนเที่ยงเหรอไม่ใช่หลังเที่ยงครับอ๋อหลังเที่ยงกินหลังเที่ยงค่ะให้เราก่อนเที่ยงโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกไปเที่ยวก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยกลับมารับกุญแจบ้านเช็คอินฮะแต่ตรงนี้มีร้านกาแฟนะครับของอุทยานเดี๋ยวเราไปลองสักหน่อยดีกว่าเราไปคาเฟ่ภูหินร่องกล้าดีกว่าฉันจะกินกาแฟร้อนดูสิกาแฟร้อนที่นี่เขาใส่แก้วอะไรอ่ะเป็นแก้วอะไรครับนี่แก้วกระดาษอเมริกาโน่ร้อนอันนี้ขายด้วยปะครับขายโชว์โชว์มากเลยอุ้ยนี่ใหญ่มากเลยอ่ะอย่างนี้ร้านสวัสดิการมีขายไหมไม่ขายนั่งชิลตรงนี้ดีกว่าครับผมจิบกาแฟทำเป็นตาเล็กตาน้อยตัวจริงตัวร้ายที่นี่เขาจัดมุมกาแฟนั่งในนั่งที่ร้านแบบว่าโอเพนแอร์ด้านนอกอ่ะโอ้เปิดโล่งจัดสวนสวยมากเลยเป็นสวนแบบเรนฟอเรสต์อ่ะมีน้ำแบบว่าตกลงมาตลอดเวลาคือชุ่มชื่นตลอดอะไรเงี้ยแล้วดูจัดแอร์เรียนั่งดิใช่ป่ะมีโต๊ะนั่งด้านนอกสวยมากเลยชอบบรรยากาศดีอยู่ตรงหน้าร้านสวัสดิการนะครับถ้าใครมาอย่าลืมมาแวะกินกาแฟนะโอเคนะรสชาติใช้ได้เลยนะตรงนี้มีที่วัดอุณหภูมิด้วยนะประมาณ 22-23 องศาแล้วนี่ก็ถือว่าอากาศดีดูแผนที่ก่อนครับตอนนี้เราอยู่ตรงที่ทำการอุทยานถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราคอยตรงโรงเรียนการเมืองการทหารถูกต้อง 4.5 กิโล 7กิโลเมตรเออเฮ้ยตรงนี้ 7 นาทีตรงนี้ก็น่าไปนะกังหันนะไม่ได้ไปนานแล้วเนี่ยเออตรงนี้4กิโลเดินได้นิดเดียว4กิโลแวะนี่ก่อนแล้วค่อยไปนี่ไหมใช่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 ควรไปอันนี้แล้วอันนี้ครับไปครับเราไปนี่ครับอันนี้เดินลงไปประมาณสัก200เมตรครับ200เมตรไม่ถือว่าไกลนะไม่ไกลไม่ถือว่าไกลแต่ว่าชันเอาเรื่องเหมือนกันมีทากไหมครับตอนนี้มีทากไหมคะตอนนี้ไม่มีครับไม่มีตอนนี้ไม่มีแล้วเฮ้ยแต่200เมตรก็เอาเรื่องอยู่นะคือว่าอยากได้ทากไม่ถึงไงครับไม่อยากได้ไม่อยากได้ครับพระอินทร์แตกนิยมไปดูพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกงั้นเราไปตอนเย็นอาทิตย์ตกจะสวยจะสวยจะตรงเอ้ยร้านเห็นกลุ่มอ่ะร้านเห็นกลุ่มหาจุดตรงนี้เที่ยวได้ตลอดเลยตอนนี้ก็ได้ไปทั้งวันก็ได้ไปทั้งวันไปทั้งวันดีกว่าเพราะมันเดินไกลใช่ไหมใช้เวลาประมาณสักชั่วโมง40นาทีไม่เกิน2ชั่วโมงว่าง่ายง่ายดีกว่าแล้วแต่นักท่องเที่ยวเลยว่าจะไอ้ถ่ายรูปไอ้ใช้เวลานานขนาดไหนงั้นเราไปถ่ายเมเปิ้ลกันดีกว่ากลางวันนะเราไปนี่กลางถังง่ายๆอีก200เมตรนี่เอาเรื่องอยู่ไหมฮะนะไอ้คิดก็คิดไอ้หน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วต้องไปให้ถึงโอเคขอบคุณนะครับยินดีครับหยับหัวลอง
นี่ใช่ไหมใช่เราก็ต้องจอดรถตรงนี้ใช่ไหมคะต่อเหนื่อยผมก็อยู่บนฟ้าขอบคุณค่ะนี่ครับผมมาถึงแล้วน้ำตกร่มเก้าเดี๋ยวเราต้องเดินลงไป200เมตรติดเดียวพี่บอยเรียกชื่อเขาไม่ครบเลยร่มเก้าพาราดอนโอเค220เมตรทางลาดชันตรงนี้จอดรถได้นะครับมีที่จอดรถแบบนิดหน่อยสำหรับประมาณสัก60คันได้ก็จอดรถตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปครับผมต้องบอกนิดนึงนะครับตรงนี้เขามีเวลาเข้าออกด้วยก็คือหลัง4โมงนี่คือเขาไม่อยากให้เข้าแหละนะเพราะว่าเป็นป่ารกไงถึงแม้จะเดินใกล้ก็ตามนะครับผมหนาวอ่ะหนาวอากาศเย็นเนาะเดินลงตลอดเลยครับอีกนิดเดียวจะถึงแล้วครับไม่อยากจะคิดถึงตอนเดินขึ้นเลยได้ยินเสียงน้ำตกแล้วมาก็ได้ยินเสียงน้ำตกไม่ใช่มาถึงแล้วจ๊อกจ๊อกจ๊อกเฮ้ยนี่ไงเออยังมีน้ำอยู่พอสมควรเราก็ต้องไปถึงพูดทำไมเนี่ยอีกแค่10เมตรเดียวไปใช่ไหมเพราะว่าถ้าไปไม่ถึงโกรธโกรธครับคนอะไรมาเที่ยวน้ำตกตอนน้ำตกว้าวถึงแล้วน้ำตกพาราดอนในที่สุดเราก็มาถึงน้ำตกแล้วครับผมน้ำตกพาราดอนโอ้เดี๋ยวซูมเข้าไปหน่อยมันไหลออกลงมาจากโต๊ะหินนี่เลยฮะมันก็ไหลลงมาเป็นน้ำตกเป็นชั้นๆชั้นๆนี่ถ้าเดือนพฤศจิกาได้จะเยอะนะน้ำใช่ค่ะน่าจะเต็มนี่แหละคิดว่าน่าจะล้นลงมาทั้งน้ำผาเลยแหละครับคิดว่านะไม่ค่ะเราได้มาออกกำลังกายแล้วค่ะ220ออกกำลังกายเดินขึ้นเขาอีก220เมตรทุกคนครับเหนื่อยโคตรเหนื่อยจริงกับการลงไปเลยแทบจะถอดเสื้อผ้าหมดก็กลัวทุกคนมาเห็นแล้วนึกว่าไปทำอะไรกันร้อนเหนื่อยหัวใจเต้นออกมาข้างนอกแล้วอ่ะคิดผิดปะเนี่ยคิดว่า200เมตรมันสบายนี่200เมตรมันไม่สบายนะเขาบอกถ้ามันลงเขาตลอดแล้วตอนขาขึ้นก็ต้องดิ่งขึ้นโหกเลยครับเหนื่อยโหกเลยครับไปตักแอร์กันยกตัวเดียวแล้วค่อยไปตักน้ำตกกังหันลมใช่ไหมกังหันคงไม่ต้อง200เมตรแล้วนะ20เมตรกังหันที่พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกนะเอาละฮะมาถึงแล้วครับโรงเรียนการเมืองการทหารจุดนี้ครับเรามาตามหาตามล่าใบเมเปิ้ลสีแดงกันครับแต่ดูเหมือนว่ามันน้อยกว่าที่คิดนะเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ไม่เยอะอย่างที่คาดนะครับไม่รู้ว่ามันแดงไปแล้วหรือมันไม่แดงกันแน่นะดูครับตามพื้นก็จะประมาณนี้นะฮะรู้คันคะตอนนี้เป็นวันที่5มกราคมแต่ว่าใบเมเปิ้ลยังไม่ค่อยแดงมากนะแดงแบบนิดๆนิดๆไม่แน่ใจว่ามันจะแดงแบบหมดทั้งต้นเหมือนที่เคยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าอากาศมันแบบไม่ได้เย็นมากอ่ะคือแบบไม่ได้หนาวขนาดที่แบบใบไม้มันจะแบบเปลี่ยนสีหมดทั้งต้นไม่แน่อาจจะเปลี่ยนทั้งต้นก็ได้หรืออาจจะไหม้ก็ได้มันอาจจะเขียวก็ได้เพราะตอนนี้มันก็แดงมันแดงกับสลับเขียวอ่ะเขียวแดงเป็นต้นคริสต์มาสไปแล้วแต่มันมีใบสีแดงๆอยู่ข้างล่างด้วยนะหรือว่ามันแดงไปแล้วพี่บอยว่าใบเมเปิ้ลมันจะแดงมากกว่านี้มั้ยโอ้ไม่แดงนะอากาศมันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะเอาล่ะครับทุกคนไปจุดต่อไปกันดีกว่าครับแต่งเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมทุ่งดอกกระดาษครับที่ภูหินร่องกล้านั่นแหละฮะอยู่ในโครงการพระราชดำรินะครับห่างจากโรงเรียนการเมืองการทหารในแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะเปิด6โมงเช้าปิด5โมงเย็น5โมงเย็นลานจอดลานจอดรถต้องจอดรถที่นี่เหร
ฮ้ยยังไงมีคนจอดยังไงสิอ๋อถ้าสมมติว่าไม่พออ่ะก็ไปจอดตรงนู้นนี่ก็เลี้ยวไปทางนี้อู้ที่นี่เราจะได้นั่งสบายดอกกระดาษขายเต็มเลยครับมาถึงแล้ววันนี้ก็มีร้านขายของมีข้าวโพดต้มไหมไม่มีบ้านพักและลานกางเต็นท์ในโครงการครับครับผมกาแฟร้านกาแฟแล้วอยู่ตรงนั้นครับผมร้านกาแฟก่อนเลยคันคาติมอฮะคาติมอใช่โอ้ไม่เคยกินมาก่อนเขาพูดอย่างนี้เขาอยากกินกาแฟเลยโครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำรินี่ไงไปนั่งใต้ต้นนั้นได้อะมีขอนไม้อยู่ไปดูกาแฟกันดีกว่าอยู่ตรงไหนนะอันนี้ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอ๋อร้านอยู่ตรงนี้ร้านก็อยู่ในนี้เลยร้านกาแฟกาแฟสั่งฝั่งไหนครับฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้เนี่ยฝั่งเลยครับพี่กาแฟสดพบรักสิครับใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะผมได้ยินเจ้าหน้าที่ตรงข้างหน้าบอกกาแฟอะไรนะกาแฟอะไรวะที่เขาบอกเราชื่อเหมือนอาราบิก้าครับพี่ฮะเหรออาราบิก้าครับอาจารย์คาติมอคาติมอเนี่ยพี่อยู่ไหนฮะมันอะไรอร่อยดีนะอเมริกาโน่สิเนาะวันนี้กินร้อนไปหลายแก้วแล้วกินเย็นแล้วกันมอคค่าเย็นแก้วหนึ่งเอสเปรสโซ่เย็นแก้วหนึ่งครับผมใส่แก้วนี้นะฮะเขาปลูกกาแฟบนนี้ด้วยนะแฟที่เรากินปลูกบนนี้นี่มีพยาธิโค้งด้วยนี่ไงนะผานอกจากทุ่งดอกกระดาษแล้วครับบริเวณนี้เขามีหน้าผาสวยๆหลายจุดเลยฮะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูริมหน้าผาดีกว่านะครับบริเวณนี้เขาจะมีหน้าผาอยู่หลายจุดเลยนะฮะซึ่งแต่ละจุดเนี่ยเขามีชื่อหน้าผาด้วยนะเห็นก้อนหินที่ยื่นมาแต่ละอันไหมฮะนั่นแหละเป็นหน้าผาแต่ละชื่อแต่ละชื่อนะครับแล้วบริเวณด้านล่างหน้าผานี่นะครับเต็มไปด้วยดอกกระดาษครับปลูกเป็นทุ่งดอกกระดาษเลยครับสวยงามมากๆเลยผารักยินยงเสียวอีกแล้วครับผมพาลงมาเดินชมความงามของทุ่งดอกกระดาษด้านล่างกันดีกว่านะครับ30บาทโอ้ตรงนี้สวยตรงนี้สวยเดี๋ยวเราคงต้องกลับไปที่อุทยานนะครับไปเช็คอินห้องพักก่อนดีกว่าอยากเห็นห้องแล้วเนี่ยว่าเป็นยังไงน้าตามาแล้วค่ะโอ้มาแล้วบ้านพักของเราใช่ค่ะเสียดายเลยพี่บอยเมื่อคืนเนี้ยเขาจองไว้แล้วเขาก็ไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินด้วยในระบบมันก็เลยเต็มอ้าวเสียดายเลยมีจองไม่จ่ายเงินได้ด้วยแล้วเขาไม่ตัดระบบนั่นน่ะสิว่างเหรองงเหมือนกันเสียดายเลยไม่งั้นเราได้นอนแล้วโหไม่งั้นเราได้นอนไปแล้วบ้าจริงอย่ามานะไปชิงช่องก่อนเอาละครับทุกคนเรามาถึงบ้านพักของเราแล้วมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนายเป็นยังไงเห็นคนมาครับโอ้ยมีดาวเทียมด้วยครับมีกระติกน้ำร้อนเช้ามีคนมาทำความสะอาดมีกระติกน้ำร้อนมีน้ำดื่มให้ผมปวดเฮ้ยมีทีวีมีปลั๊กไฟเพียบมีกระติกน้ำมีน้ำมีน้ำเปล่าให้2ขวดด้วยมีห้องนอน2ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะโอ้โหดีนะนี่ราคา840บาทนะ840บาทนอนได้4คนนะครับธรรมดาห้องน้ำมีน้ำอุ่นระบบแก๊สข้างหน้าอยู่ด้านนอกมีระเบียงมีห้องนั่งเล่นดูทีวีโอ้โหไม่มีแอร์แต่มีพัดลมยังมีแอร์เลยครับหนาวซะแย่เลยครับห้องนี้จะติดห้องน้ำวิวหน้าบ้านมีม้าหินอยู่1ชุดระเบียงที่เป็น private เลยเพราะมองออกไปก็เป็นป่าไม่ติดบ้านหลังไหนนะฮะแล้วก็การล็อกประตูก็ใช้กุญแจแบบนี้นะฮะเราจะได้จากอุทยานไปเช็คอินยับเรียบร้อยนะครับโอ้มีที่วางเท้าข้างนอกด้วย
พระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วสินะครับเราไปหาวิวดูพระอาทิตย์ตกกันไหมไปค่ะไปครับเรากำลังขับรถไปลานหินแตกครับถึงแล้วเหรอไวมากอยู่ห่างจากศูนย์อุทยานแค่700เมตรเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูพระอาทิตย์ตกที่ลานหินแตกกันนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วอะพี่บอยต้องควักเสื้อมาใส่แล้วครับถึงขนาดไปเปลี่ยนเสื้อเลยเหรอคะก็เผื่อพระอาทิตย์ตกปุ๊บมันหนาวปุ๊บเลยนะมันจะแบบหนาวไวมากพอไม่มีแสงแดดเท่านั้นแหละหนาวฉับพลันสงสัยว่าฐานพัชรินตรงนี้เขาเขียนว่าฐานพัชรินน่าจะเป็นแบบฐานของเหมือนทหารเลยนะเขาเขียนว่าบ้านว่างบ้านว่างนี่คือให้พักหรือเปล่าวะหรือว่าบ้านว่างไม่มีอะไรในบ้านหรือว่าบ้านว่างไม่มีอะไรในบ้านแล้วบ้านหลังนี้ดีๆมากดูในข่าวดูดิลองไปถามอย่าขากลับเข้ามาถามแล้วกันขากลับก็มืดเลยนะอยากถามเลยไหมถามใครดีวะตรงนั้นมีร้านกาแฟแล้วบ้านดูดีมากเลยเดี๋ยวไปดูก่อนถ้าดีคืออะไรจะนอนอีกคืนนึงเหรอเดี๋ยวเอ็งจะไปถามให้พี่บอยว่าบ้านว่างคืออะไรฮะจริงเหรออุ้ยมีมะขามขายด้วยมากี่ท่านครับ2 คน2ครับ2คนมีคืนละ400แล้วก็แบบบ้าน2ห้องนอนคืนละ1,500ครับอ๋อหลังตรงนู้นใช่ไหมใช่ครับขอดูหลังตรงนู้นเลยได้ไหมครับได้เห็นตรงนู้นใหม่เอี่ยมกริปโอ้น่าชวนทุกคนมาแล้วเนี่ยเออใช่ไม่รู้มาก่อนเลยพี่ไปไหนนะคะได้ค่ะเออเข้าท่าโอ้นี่มีบ้านพักจริงด้วยครับหลังละ1,500ครับโอ้ห้องใหม่เอี่ยมเลยอ่ะใส่ได้เลยอ่ะขออนุญาตครับนี่ฮะห้องนอนห้องน้ำเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีอีกห้องหนึ่งมี2ห้องดีมากเลยอ่ะ1,500มีแอร์ด้วยครับห้องนี้มีทีวีต่างหากแบบดาวเทียมโอ้ขอบคุณนะครับมันไปดูหลังนู้นแล้วหรอกเนี่ยคือจะได้รู้ที่พักเพิ่มอีก1ที่ใช่แล้วดีมากเลยนะบ้านเขาดีเลยอ่ะใช่ราคา 1,500 บาทนอนได้2ห้องมี2ห้องนอนใช่2ห้องนอนค่ะไพรเวทเงียบสงบใช่เงียบสงบแล้วก็แต่ก็อยู่ไม่ไกลจากศูนย์อุทยานนะใช่อยู่ตรงไปประมาณ200เมตรทางเข้าลานหินแตกนะโดยที่ป้ายเขียนไว้ว่า2กิโลเลยหรอใช่ใช้เวลาเดินเส้นนี้1จุดชั่วโมงครึ่งอ่ะก็จะไปถึงแล้วหรอเออจะจำได้ว่าก็อยู่ไม่ไกลนะนั่นน่ะดิแล้วก็เดินย้อนกลับเลยก็ได้นี่ไงจุดชมวิว550เมตร550ไม่เป็นทางศึกษาธรรมชาติทางเส้นไงอ๋อแต่ไปชมวิวแค่ประมาณ500ใจแป้วเลยใจแป้วว่าต้องเดิน2กิโลถึงใช่นึกว่าเดิน2กิโลถึงจะไปทันพระอาทิตย์ตกได้ยังไง แถมต้องเดินไปพูดมาอีกต่างหากแล้วต้องเดินกลับอีกเอ๊ะต้องเดินกลับอีกงงเลยกลับมืดๆอีก2กิโลเหรอนี่งงเลยเขาบอกว่าเกิดจากการที่ชั้นหินถูกแรงบีบอัดจากกระบวนการก่อเกิดเทือกเขาในอดีตทำให้เกิดรอยแตกจำนวนมากแล้วก็ค่อยๆผุพังแล้วก็กัดก่อนเติมน้ำเจอลมเจอฝนแล้วก็เลยเป็นจุดๆๆเป็นปุ่มๆแบบนี้แหละรอยแยกนี้นะครับเขียนตรงนี้เป็นลานหินแตกด้วยนะเห็นก้อนหินนี้ป่ะมันเป็นร่องเป็นก้อนใหญ่เลยนะต้องทำสะพานข้ามเป็นช่วงๆเลยนะห้ามทำของร่วงลงไปเลยนะคือไม่มีใครลงไปเอาให้หรอกครูพี่บอยตรงนี้สวยว่ะปังคะคือถ้าเดินมาแล้วไม่เห็นสะพานเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะไปทางไหนต่อว่าพอมีสะพานก็โอ้ไม่หลงแน่ๆอีก100เมตรจุดชมพระอาทิตย์ตกบอยคะนี่คือเราถึงแล้วหรือเปล่าคะเดินไปดูกันไหมโอ้ใช่นั่นไงเห็นป้าแล้วในที่สุดก็มาถึงแล้ว400เมตรแต่รู้สึกเมื่อยใช่ได้โอ้โหวันนี้ดวงอาทิตย์ส้มมากเลยครับเรากำลังถ่ายภาพอยู่ที่ลานหินแตกนะThank you.
รับไปแล้วครับผมแล้วสักพักก็จะเริ่มหนาวแล้วค่ะแล้วพอเริ่มหนาวแล้วเราก็รีบไปกันเถอะ เพราะว่ามันจะมืดด้วยเหมือนกันสวยมากเลยค่ะดีมากเราต้องรีบเพลินแล้วครับไปเลยครับไปเลยครับช่วงเวลาของการเดินกับแข่งกับแสงสว่างที่อาจจะกำลังหมดไปแต่ข้างหลังยังสวยอยู่เลยดูดิเป็นระยะทางที่พอดีนะออกพระอาทิตย์ตกปุ๊บเดินกลับก็ยังไม่มืดมากก็คือแบบยังมองเห็นทางอ่ะโอเคเลยอ่ะถึงด้านจอดรถแล้วตอนนี้พอเหนื่อยนิดหน่อยพี่โบเหนื่อยกันเนาะแย่แล้วฟังอยากกินหมูกระทะหมดพลังแล้วดิหมูกระทะหมูกระทะอย่างเดียวคงไม่พอแล้วแหละพี่ว่าต้องมีน้ำอัดลมแหละไอเราอุตส่าห์ทำเสียงสองเพราะว่าจะอ้อนออกไม่ต้องอ้อนแล้วครับเพราะว่าแฟนก็กินเหมือนกันครับผมไปครับไปกินหมูกระทะอีกวันหนึ่งน้ำหนักไม่ใช่ปัญหาถ้าคอเลสเตอรอลยังไม่ขึ้นไม่ใช่ปัญหากลับมากินที่เดิมครับผมหมูกระทะอีกครั้งไม่ใช่อะไรต้องการความอุ่นใช่ไหมไม่ใช่อะไรมันอยากกินไม่ใช่หนาวอ่ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อยากกินก็บอกว่าอยากกินกลับมาที่บ้านพักนะครับรีบเข้าบ้านดีกว่าครับหนาวมากเลยอ่ะบ้านแล้วครับผมบ้านอันแสนสุขโอ้มีที่วางกระเป๋าด้วยโอ้โอ้โอ้ถือว่าอุ่นอยู่โอ้ผ้าห่มคนละผืนไม่ต้องแย่งนะมีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยผ้าเช็ดตัวด้วยผ้าเช็ดตัวหรือแครอทแค่นั้นน่ะที่วางอยู่โอเคอาบน้ำเถอะวันกลับนะครับผมเดินทางกลับไปทางเพชรบูรณ์นะครับก็คือขับรถไปทางลงทางภูทับเบิกนะครับก็เลยแวะถ่ายรูปวิวภูทับเบิกมาด้วยนะฮะดูเหมือนว่าปีนี้มีที่พักภูทับเบิกมาเต็มเลยครับแล้วก็สำหรับคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวกำลังวางแผนนะครับเตรียมตัดนะครับทริปที่เราเดินทางขึ้นเหนือล่าสุดนะไปเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนมานะครับแล้วก็เป็นรถทริปแบบแคมปิ้งด้วยนะฮะซื้อเต็นท์มาใหม่เดี๋ยวฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผม